รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ่วงนาน,า,นาทัศนะสวัสดีครับรายการใครทุกประชาชนวันนี้พบกับผมทนายวิโรธอัศวะเสมาชัยเป็นผู้ดำเนินรายการช่วงนี้น้องพิมพ์ก็ห่างหายจากรายการนะครับเนื่องจากน้องพิมพ์มีภารกิจที่จะต้องทำ ในเรื่องส่วนตัวผมก็เลยออกรายการเพียงคนเดียวไม่เป็นไรครับวันนี้ผมได้นำข่าวสารจากเมื่อวานว่ามีชายข้างที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับาการยิงนะครับคู่กรณีแล้วก็ยังมีบุคคลซึ่งเป็นไลเดอร์หรือแมสเซนเจอร เสียชีวิตรวมทั้งหมดสามศพด้วยกันจากเหตุการณ์ก็ผู้ก่อเหตุก็คือนายอนุวัฒน์แหวนทองอายุ29ปีชายข้างใช้อาวุธเปืนยิงกระหนำ่ำภายในหมู่บ้านกุงเพชรวิลล่าหมู่สามบ้านไล่กล้วยตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี จนเป็นเหตุให้ผู้มีผู้เสียชีวิตสามคนเจ้าหน้าที่ต้องปิดล้อมพื้นที่ซึ่งมีการเจรจาแต่ไม่เป็นผลคนร้ายยังใช้ปืนยิงออกมาจากในบ้านเป็นระยะระยะซึ่งคนร้ายเนี่ยมีความชำนาญในเรื่องของอาวุธปืนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ใชเปืนข้องนะฮะฝึกยิง จนตั้งแต่กลางวันละนะฮะจนถึงเมื่อเวลา2 3 4สนากา49นาทีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษนำกำลังหนึ่งชุดพร้อมกับรถกระบะหนึ่งคันเป็นโลกกำบังขับนำเข้าไปใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุพร้อมกับนำเปสนามซึ่งเป็นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าไปด้วย เวลา2 3่สนาฬิกาห้นาทีเจ้าหน้าที่นำร่างของนายรัตกรทองแก้วหรือเบลอายุ22ปีสวมใส่เสื้อสีแดงออกมาจากที่เกิดเหตุได้เป็นลายแรกจากนั้นนำเปที่สองเข้าไปในเวลา2 3่สนาฬิกาห้นาทีเจ้าหน้าที่สามารถนำร่างใน พสิทธ์เอมโอดหรือโอดอายุ22ปีสวมใส่เสื้อสีดำซึ่งเป็นคู่กรณีกับผู้ก่อเหตุออกจากพื้นที่เกิดเหตุโดยทั้งร่างทั้งสองเสียชีวิตอยู่ห่างกันไม่ถึง2เมตรจึงสามารถเคลื่อนย้ายออกมาได้อย่างต่อเนื่องโดยมีรถกันกระสุนนะฮะเข้าไปด้วยเวลา00.21นาฬิกา เจ้าหน้าที่ได้นำร่างของนายศิรพัฒนวัฒนะอายุ27ปีไรเดอร์ที่เสียชีวิตหรือแมสเซนเจอร์นะครับขึ้นรถกระบะกันกระสุนพร้อมกับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตออกจากที่เกิดเหตุทำให้ขณะนี้สามารถกู้ร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมด3คนออกมาได้นะครับจนถึงเวลา01 นาฬิกาหลังจากนำร่างผู้เสียชีวิตทั้งสาคนออกจากจุดเกิดเหตุสถานการณ์ริ่มตึงเครียดเมื่อมีเสียงปืนดังต่อเนื่องจนถึงเวลา01.20เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธเปินรัวยิงเข้าไปภายในบ้านไม่ต่ำกว่า35นัดซึ่งชายข้างก็มีการยิงโต้ตอบนะครับ จนถึงเวลาสามนาฬิกาสามสิบนาทีเจ้าหน้าที่ใช้โรนบินขึ้นสำรวจอีกครั้งต่อด้วยพบว่ามีเสียงเปินดังขึ้นอีกสิบนัดซึ่งเป็นลักษณะของเปินแบ็กกันจากฝั่งเจ้าหน้าที่แต่ไม่พบว่าผู้ก่อเหตุมีการตอบโต้กลับมาในทันทีจากนั้นเวลา0.36นาฬิกามีเสียงเปิดดังขึ้นสองนัดจาก ฝั่งบ้านของผู้ก่อเหตุ03.47นาฬิกามีรายงานว่าตำรวจก็ได้บุกเข้าไปที่บ้านผู้ก่อเหตุอีกครั้งจนถึงเวลา4นาฬิกาเจ้าหน้าที่แจ้งว14หมายถึงปิดภารกิจโดยที่พลตำรวจโทธนายุทธวุฒธธิจรัดธรรมรงผู้บัญชาการภาค7ยืนยันว่าปิดปฏิบัติการแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ตัดสินใจวิสามันผู้กอ่อเหตุที่บริเวณชั้นสองของบ้านโดยปฏิบัติการสยบหนุ่มข้างใช้เวลาทั้งสิ้น15ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจก็ต้องขอชมเชยเจ้าหน้าที่ทุกลายนะครับและอีกอย่างหนึ่งผมก็อยากให้ท่านผู้ชมและประชาชนทั่วไปเข้าใจถึงเจ้าหน้าที่ด้วยในการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่มีเขาเรียกว่ายุทธวิธีมีการปฏิบัติจากเบาไปหาหนักนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ต้องการหรอฮะหรืออยากให้มีการสูญเสียหรือมีการวิสามันฆาตกรรมนะครับนั่นคือยุทธวิธีที่ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ยอดเยี่ยม และต้องก็ต้องขอชมเชยเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่ผมติดตามข่าวตั้งแต่เมื่อวานประชาชนนะครับหรือผู้อยู่ในเหตุการณ์หรือผู้ที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงนะครับต้องปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่สั่งหรือให้ปฏิบัตินะครับเนื่องจากว่า มันจะมีเขาเรียกอะอยู่ในระแวกชุมชนหากเจ้าหน้าที่ทำอะไรที่รุนแรงก็อาจจะเกิดความสูญเสียที่ได้มากกว่านี้นะครับและผมก็ต้องขอชมด้วยว่าเจ้าหน้าที่ก็ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนยุทธวิธีจากเบาที่สุดจนไปถึงหนักที่สุดเลยต้องใช้เวลาถึง15ชั่วโมงนะครับ อันนี้ผมถือว่าเป็นภารกิจที่ยอดเยี่ยมและผมชมเชยอีกสิ่งหนึง่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันไม่น่าเกิดขึ้นแล้วก็ไม่น่าเป็นเรื่องเลยแค่ชูนิ้วกลางทุกอย่างผมคิดว่าพวกเราเนี่ยต้องใช้สติอย่าใช้อารมณ์นะครับการที่เรามีอารมณ์และขาดสติ เวลามีปัญหาเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่ายไม่ว่าผู้ก่อเหตุและก็ผู้เสียหายและยิ่งอยู่บ้านใกล้เลื่อนเคียงหรืออยู่ตรงกันข้ามบ้านกันมีอะไรผมคิดว่าพูดคุยกันดีกว่าทำความเข้าใจพอดีมีสายเข้ามาละสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอาจารย์โอ้โหเสียงสดใสผมพิมรายงานตัวค่ะอ่เสียงสดใสตะกี้ผมรายงานไปแล้วว่าน้องพิมทำภารกิจอยู่ที่จังหวัดลำปูนหรือลำพูนใช่แล้วค่ะยังยังคงอยู่ที่ลำพูนค่ะอาจารย์ยังไม่หายไปไหนนะคะอ่าไม่ใช่ลำปูนนะต้องลำพูนลำปูนดีเดีกก็อยากให้น้องพิมคือถ้ามีโอกาส ก็ไม่ต้องวิดีโอคอลก็ได้ใช้เสียงนะได้เพราะว่าหลังไม์ของผมเนี่ยบางทีผมอิจฉาน้องพิมพ์นะจโทรถามว่าน้องพิมพ์หายไปไหนและมีบางคำถามบอกว่าผมไปเก็บน้องพิมพ์ไว้ที่ไหนไม่ได้เก็บรายงานตัวค่ะถ้าอย่างนั้นต้องรีบรายงานตัวเลยนะค่ะแก้ข่าวเลยค่ะอาจารย์ใช่ ไม่หรอกเจ้าเล่นอาจารย์เอามาเก็บไว้เฝ้าสวนลำยอยู่ที่หละปูนเจ้าต้องต้องให้ได้ราคาด้วยนะน้องพิมคิดถึงแฟนรายการอยู่นะคะแต่ภารกิจมันค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงพอสมควรค่ะอาจารย์เข้าใจและอีกอันนึงก็ได้รู้ว่าน้องพิมรู้สึกไม่สบายค่ะอาจารย์ก็ดีขึ้นยังเอ่ยร่างนอกจากว่าไปตรวจแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อเป็นผิว อันนี้ก็เพิ่งจะเพิ่งจะเคยเป็นนะคะจย์ไม่ไม่รู้ตัวว่ากล้ามเนื้อเป็นตะคิวแล้วมันไม่คลายตัวอ๋อตั้งแต่เอวลงไปที่ขาเลยค่ะจันเหรออืมอือใช่ค่ะตงก็ใช้เวลาในการการรักษาแล้วก็ทานยาตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะเดินได้แล้วค่ะจันอ๋อเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเป็นห่วงเป็นห่วงเพราะว่าผมก็ติดตามเอ่อเฟซบุ๊กทำไลน์ของน้องน้องพิมพ์ตลอดเวลา อีกท่านหนึ่งที่ผมยังเป็นห่วงอยู่ก็คืออาจารย์โสพลเพชรว่างก็ก็ทราบว่าท่านอยู่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะถ่าทราบมีโอกาสผมก็จะให้เจ้าหน้าที่ต่อสายก็เหมือนน้องพิมพ์อ่ะจะมาทักทายทางเสียงก็ยังดีไม่ต้องออนไลน์ไม่ต้องเห็นผ้านนะครับได้ได้เอาเสียงไปให้หายคิดถึงน้องพิมก็อย่าลืมนะต้องติดตามข่าวเมื่อวานก็เป็นเขาเรียกอ่ะ ชายเขาแหละชายข้างอะนะฮะที่ยิงอ่ยยิงคู่กรณีของตัวเองนะครับแล้วก็ยิงที่ค,คนที่ไม่รู้เรื่องจนเสียชีวิตทั้งหมดสามลายนะครับสรุปเสียชีวิตสามลายค่ะอาจารย์สามลายสามลายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกรู้สึกจะสามลายมื่อมีนายกแล้วก็มีตำรวจ<อ>ที่จะเข้าไป ตำรวจ <ไป S 1> <ะ>เขาแร้วร้อยเวนจะเข้าไปที่เกิดเหตุแกก็ยิงแล้วก็รู้สึกจะโดนที่แก้มอะแก้มด้านใดด้านหนึ่งผม,ผมจำไม่ได้อาจารย์มองว่าในณนะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคนเราเครียดง่ายไหมคะจย์คือเป็นอย่างนี้ตะกี้ผมบอกอว่าทุกอย่างอะ่ะอย่าใช้อารมณ์น้องพิมพ์ต้องใช้สติถ้าเราขาดสติและใช้อารมณ์นะอย่างตะกี้ผมขับรถมาเนี่ย มีรถกระบะขับแซงปาดซ้ายปาดขวาผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเอ้ยคุณัะรี่ไปไหนแล้วพอถ้าเกิดเกิดเหตุเกิดขึ้นเกิดความสูญเสียคุณเป็นผู้ก่อแล้วก็จะมีผู้เสียหายและน้องพิม์พสังเกตไหมจะได้ยินอยู่คำเดียวผมจนผมไม่มีเงินเมื่อเรารู้ว่าจนและไม่มีเงินต้องอย่าก่อให้เกิดเรื่องถ้ามีเรื่องนะมันจะมีแต่เรื่องเสียกับเสีย ถูกไหมน้องใช่ค่ะอาจารย์อันนี้เห็นด้วยค่ะเราต้องอใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นยิ่งเราไม่มีเงินเนี่ยอาจารย์ใช่ใช่ไหมเพราะว่ายิ่งทุกวันเนี้ยเศรษฐกิจก,ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะน้องพิมพ์เห็นไหมมีแต่ข่าวข่าวที่เขาเรียกอ่ะรุนแรงขึ้นทุกวันอ่ะค่ะอาจารย์เช่นเขาเรียกทวงหนี้โหดแค่กู้ไปห้าพันผ่อนทุกวัน วันละสองร้อยเป็นปีพอไม่ได้ผ่อนวันไหนใช่ไหมก็มาดามาทุบตีหรือไม่ถ้าไม่สงดอกก็แลกกับการมีเซ็กอ์ใช้ส่วนไหนคิดอ่ะบางทีงงนะคะอาจารย์ใช่เหนื่อยซึ่งที่นี่ก็อยากจะฝากให้รัฐบาลชุดใหม่นะต้องมีการรัฐบาลชุดใหม่แก้กฎหมายอ่ะน้องพิมพ์ค่ะอาจารย์ให้หนักขึ้น เขาเรียกว่าเจ้าหนี้นอกระบบค่ะอาจารย์แล้วคุณใช้ความรุนแรงค่ะผมว่ามันไม่ถูกต้องค่ะนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งนะคะอาจารย์แต่เรื่องที่ว่าใช้อารมณ์จั้การบนหน่อยเสียงดังๆหน่อยในเรื่องของนักเรียนกับครูอ๋อเป็นยังไงฮะ้องพิมว่าค่ะอาจารย์ว่าตอนนี้เด็ก นักเรียนเนี่ยนะคะเมื่อสองสองวันหรือเปล่าอาจารย์น้องพิมพ์ก็ติดตามข่าวอยู่ว่าคุณครูเนี่ยเกิดไปดูคลิปของเด็ก<อ>ที่เพื่อนเด็กส่งให้ดูอแล้วกลายเป็นว่าคุณครูก็ไปละเมิดเด็กอันนี้เราเราไว้ใจคนใกล้ตัวนี่เริ่มไว้ใจไม่ได้แล้วอาจารย์มองอยังไงคะฝากฝากไปที่ไหนดีคะคือ,ค,อคืออย่างนี้สิ่งหนึ่งนะในฐานะที่ผมเป็นผู้ชายน้องพิมพ ่ะกเจะบอกเลยฮะอาจารย์พูดในฐานะนาเป็นผู้ชายผมผมพูดในฐานะจะเป็นผู้ชายบางบาง,บ,บ,างบางครั้งอะ่ะคือคือถ้าดูแล้วอะ่ะถ้าถามว่ามีการมีภาพวาบวิวะ่ะเข้ามาในมือถือผมบ้างไหมมีน้องพิมแต่แต่เราเราต้องรู้สึกต้องใช้คำว่าปงกับผ่านค,คำว่าปงก็คือคือผมดูจากอายุแล้วอ่ะ คือผมหกกว่าละ,ะจะเข้าพระรามเจ็ดละคือค,คือต้องต้องผ่านแล้วก็ปรงแต่ถ้าเรามัวแต่ไปหมกมุ่นนะครับแล้วก็ไปสนใจนะ,ะน้องพิมพ์มันก็จะเกิดแต่ตัวเขาแหละราคะแล้วก็ตัวตันหาค่ะอาจารย์ทีนี้นบางครั้งอะ่ะผมมานั่งคิดนะว่าบางครั้งเนี่ยเทคโนโลยีที่ทุกวันเนี่ย เก้าไกลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งอันตรายมากอย่างเช่นวิดีโอคอลเห็นไหมาหาเงินกันแบบง่ายๆหลอกหลอกให้ดูแล้วก็แคปหน้าจอสำเร็จความค่้แล้วก็มาหลอกเหมือนกับการโชคเงินอ่ะ่จน,นะฮะซึ่งอันเนี้ยและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเป็นถึงแม่พิมพ์หรือพ่อพิมพ์ของชาติเราต้องยิ่งโทษนะ ตันหนักต้องอย่าอย่าหมกมุ่นแล้วก็วุ่นวายในตัวราคะแล้วก็ตันหาค่ะอาจารย์อันนี้อันนี้เห็นด้วยเป็นอย่างมากเลยถ้าเป็นถึงคุณครูและทำแบบนี้สถานเดียวนะไล่ออกแล้วก็ดำเนินคดีจนถึงที่สุดครับผมความคิดส่วนตัวในฐานะที่ผมเป็นผู้ชายจะได้ให้กาพูดในฐานะแล้วก็เตือนว่าที่คุณครูทั้งหลาย โดยเฉพาะคุณครูที่กําลังเข้าสู่วัยชัการคุณครูวัยรุ่นเยอะคุณครูจบใหม่คนะคะต้องพึงคิดว่าอาชีพเนี่ยที่จะเป็นแบบว่าเรือจ้างเนี่ยนะที่จะส่งนักเรียนต่างๆเนี่ยขึ้นไปสู่ในจุดต่างๆได้คุณครูต้องมีคนที่แบบว่านะมากที่สุดนะแม่พิมพ์่อพิมพ์เนี่ยค่ะอาจารย์ใช่และเพื่ญตอนที่คุณครูคนเนี้ยไปจะไป พูดง่ายๆขอโทษกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กอ่ะใช่ไหมเออก็เลยไปจะเอ๋กับคนที่จะนําเด็กอะไปลองเรียนอ่ะนะครัครับน้องพิมพ์ช่วงแรกเนี่ยเราเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมีเบรกที่สองเบรกที่สามนะครับแล้วก็เราก็จะได้มาคุยกันเผื่อน้องพิมพ์สะดวกนะฮะเดี๋ยวเราจะต่อสายเข้าไปนะครับได้ผู้อายจ้า อัปเดตข้อมูลนะคะคำถามต่างๆเกี่ยวกับเรื่องด้านกฎหมายนะคะอาจารย์ได้ครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับ,รบสวัสดีค่ะพักสักรู่ครับช่วงสนทนาคลายทุกข์ครับ เข้าสู่ช่วงที่สองของรายการใครทุกประชาชนช่วงที่สองนี้ผมเปิดสายให้กับท่านผู้ชมที่มีปัญหาข้อกฎหมายหรืออยากจะพูดคุยเกี่ยวกับกฎหมายนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข021078728 021078729สองหมายเลขนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้ สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวสำคัญอีกข่าวหนึ่งก็คือซีเซียม137ข่าวนี้ผมก็อยากจะนำเสนอว่าซีเซียม137คืออะไรซีเซียม137ก็เป็นสารกำมมตันรังสีที่มีลักษณะโลหะอ่อนมาก สีทองเงินเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องแต่มักจะจับตัวกับคอรายกลายเป็นผงผลึกปล่อยรังสีเบต้าและแกมมาใช้ในโรงงานนอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือทางการแพทย์รักษามะเร็งทีนี้ผมก็อยากจะพูดถึงอันตรายของซีเซียม อันตรายของสีเซียมถ้าเป็นการสัมผัสนะขึ้นอยู่กับปริมาณของรลังสีชนิดของรังสีที่ได้รับพอเราสัมผัสแล้วอาการแรกนะครับก็คือจะเป็นไข้อาการที่สองก็คือขึ้นไส้อาการที่สามก็คืออาเจียนอาการที่สี่ก็คือเบื่ออาหารอาการที่ห้าคือ ถ่ายเลว้วเหมือนเนี่ยท้องเสียนะฮะอาการที่6ก็คือผิวหนังบริเวณที่โดนหลังสีจะเกิดแผลไหมพุพองทีนี้เราสังเกตกับคนรักษามะเร็งที่ฉายแสงเห็นไหมแม้กระทั่งผมดกดำหลุดล่วงหมดอันนี้คืออันตรายของซีเซียม 137ในกรณีที่ถ้าเราสัมผัสเยอะมันก็จะส่งผลกระทบต่อระบบเลือดกรดไขกระดูกระบบประสาทชักเกง่งหรือบางครั้งอาจจะเสียชีวิตได้นะครับทีนี้สิ่งที่ตอนนี้คนพูดง่ายๆเฝ้าเฝ้าระแวงเนี่ย คือมันจะเกิดเกิดการเคลื่อนย้ายแล้วก็จะมีรัศมีในการฟูกระจายเนี่ยนะครับประมาณห้ากิโลนะครับตอนนี้ก็ทางรัฐะก็ต้องเฝ้าเฝ้าระวังอ่ะตัวซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดเนี่ยเป็นเวลาห้าปีเนี่ยตามภาพเนี่ยนะครับเนี่ยเอาไปละแล้วก็ เกิดการหลอมด้วยความร้อนในอุณหภูมิสูงจนกลายเป็นเศษผงไปละทีนี้เศษผงเนี่ยมันก็ยังเกิดความวิตกไงว่าสามารถควบคุมอยู่อยู่ในถุงที่ควบคุมได้แต่ก็มีบางส่วนก็กังวลว่าก่อนจะควบคุมอ่ะมันมีการฟุ้งกระจายออกไปนะครับซึ่งจะกระทบกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าเกี่ยวกับอากาศก็ดีเกี่ยวกับผลไม้หรือพืชไร่ที่อยู่ใกล้เคียงก็ดีว่าจะมีผลกระทบไหมนะครับก็อยากจะให้ทางรัฐะก็ช่วยติดตามแล้วก็ช่วยสอดส่องเป็นพิเศษในกรณีที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับ นี่ก็คืออันตรายภายไลา์ของซีเซียม137ซึ่งเป็นข่าวโด่งดังนะครับเป็นสัปดาห์แล้วนะเป็นสัปดาหล์ละทีนี้พอพูดถึงซีเซียม137แล้วอ่ะเราก็ควรจะมีเขาแรียกปฏิบัติหลังการสัมผัสถ้าเกิดเรามีไปสัมผัสแล้วอ่ะนะครับ ก็คือสิ่งแรกก็คือลดการปนเปื้อนโดยล้างตาให้น้ำไหลผ่านจากหัวตาไปทางหางตาด้วยน้ำสะอาดล้างมืออาบน้ำตาผมและก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ถุงปิดปากให้สนิทเพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนสารกัมมันตารางสีหรือไม่นะครับ อีกอันหนึ่งก็คือไปลงทะเบียนยังหน่วยงานที่กำหนดให้มีการจัดทาทะเบียนผู้สัมผัสหรืออยู่ในเหตุการณ์เพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพและควบคุมการแพร่กระจายของกัมมันตารางสีอันที่สามก็คือห้ามหยิบจับวัตถุทุกชนิดห้ามสูบบุหรี่ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องเดิมห้ามนำมือสัมผัสบ,บริวณภายในพื้นที่ ที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้เป็นพื้นที่อันตรายนะครับแล้วก็การป้องกันและการปฏิบัติตนก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารกัมมันตรังสีหรือกองเหล็กต้องสงสัยนะฮะอันที่สองถ้าอยู่ในที่เกิดเหตุให้ไปลงทะเบียนผู้สัมผัสกับกัมมันตรังสีอย่างหน่วยงานที่กำหนด อันที่3ก็คือรวบรวมสิ่งของหรือเสื้อผ้าที่คาดว่าอาจมีการปนเปื้อนสารกัมมันตารางสีให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบก่อนนำไปใช้อันที่5เราควรจะใช้บ่อยๆนะฮะควรล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและเครื่องเดิมอีกอันหนึ่งก็คือติดตามข้อมูลสถานการณ์เกิดเหตุและปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามให้สังเกตอาการถ้ามีอาการดังที่ผมแจ้งไปอะนะฮะก็ควรจะไปพบแพทย์นะครับเช่นอาการขึ้นไส้อาจเจียนถ่ายเหลวมากเกินกว่าสองครั้งมีไข้หนาาสันชักเกรงมีเลือดออกที่ใดที่หนึ่งภายในหนึ่งสัปดาห์หลังโดลังสีหรือมีการปนเปื้อนสาร กรมมตารังสีซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดหากถ้ามีข้อสงสัยนะฮะก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดปาจีนบุรีที่หมายเลข0 3 7 2 1 1 6 2 6จต่อหนึนะครับหรือว่า สามารถเข้าไปที่โรงพยาบาลเจ้าพยาอาภัยภูเบศหรือโรงพยาบาลใกล้เคียงนะพร้อมทางแจ้งประวัติสัมผัสซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดให้กับทางเจ้าหน้าที่และก็คุณหมอทราบด้วยนะครับอันนี้ก็ยังเป็นห่วงตอนนี้ผมก็ยังเป็นห่วงคนที่อยู่รัศมีที่ใกล้เคียงนะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือต้องดำเนินการกับบุคคลนะฮะที่ลักทรัพย์นะครับนำออกมาจากเหมือนกับเป็นโรงไฟฟ้านะครับเพื่อดำเนินคดีด้วยอย่าปล่อยให้ข่าวเงียบไปเพราะอันนี้มันเป็นการทำลายขวัญด้วยนะฮะทำให้คนเตือนตะนกทำให้ หลายๆอย่างหยุดชะง,งักเลยนะอย่างเพื่อสวนอย่างปาจีนบุรีเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าฤดูผลไม้ก็จะมีมะม่วงมะยมชิดและต่อไปเร็วๆนี้ก็คือทุเรียนซึ่งมันก็จะมีผลทางเศรษฐกิจใช่ปะ ซึ่งผมก็ได้ข่าวมาว่ามีบางรายก็ถูกยกเลิกนะครับกลัวเดี๋ยวนี้เวลาไปซื้อผลไม้นะฮะไอนี้ผมได้ยินกับหูเลยสิ่งแรกที่ถามแม่ค้าพ่อค้าว่าผลไม้อันนี้มาจากจังหวัดไหนนะครับเราก็ยังเป็นคนเศรษฐกิจอะ นะฮะก็ทําให้บางครั้งเหนื่อยถ้ามาจากจังหวัดปัะจีนนะครับก็เกิดความสงสารนะครับแต่มันก็ต้องมีวิธีป้องกันก็อยากให้สาธารณสุขหรือกระทรวงสาธารณสุขออกมาให้ความรู้กับประชาชนอย่าเติรนตนกเพราะไม่เช่นนั้นแล้วหลายหลอย่างในจังหวัดนั้น เศรษฐกิจจะแย่ลงซบเซานะครับอยากให้ออกมาแนะนำสิ่งต่างๆให้กับประชาชนได้รับรู้และก็ได้ปฏิบัติว่าไม่มีอันตรายหรือถ้าเกิดเป็นผลไม้ที่เราซื้อมาจะต้องดำเนินการอย่างไรก่อนก่อนรับประทานนะครับฝากด้วยกับกระทรวงสาธารณสุข นะครับข่าวต่อไปที่ผมหยิบยกและผมสนใจก็คือการประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง15%ของปีภาษี2,566ราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชกิจจาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บางประเภทนะครับฉบับที่3พศ .2566 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1 5เปีภาษี2566โดยมีที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่เข้าขาย4ประเภทประเภทที่1นะครับก็คือที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมอันที่สองก็คือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ เป็นที่อยู่อาศัยอันที่สามก็คือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากข้อหนึ่งและข้อสองอันที่สี่ก็คือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพอย่างไรก็ตามนะครับในประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก็คือเพื่อลด ภาระและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและสนับสนุนให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะมีผลตั้งแต่วันที่16บมีนา2566เป็นต้นไปก็เป็นข่าวดีนะฮะลดให้ตั้ง15%นนะครับซึ่งปีนี้ผมก็ต้องดำเนินการเสียภาษีที่ดินนะครับเป็นปกติ ก็ได้รับส่วนลด15%ก็เป็นข่าวดีนะครับนะครับเป็นข่าวดีเป็นข่าวดีครับผมข่าวต่อมานะครับก็จะเป็นข่าวอันนี้ผมก็กำลังดูอยู่นะครับอ่าเขาเรียกว่าผมเจอละเขาเรียกว่าแก๊งเปิดบัญชีมา้า ใช้ในหน้าหลอกชาวบ้านชนบทอันนี้ก็ยังมีอ่ะมีสายเข้ามาสวัสดีครับฮัลโหลจวัริยอาวิโร์ครับผมขอบครับา<ม>จยนะครับพอจะรับวิถีดุสิตฮะครับอาจารย<ม>์ครับที่ดินบ้านผมเนี่ยนะครับอาจารย์ครับเอ่อผมอยู่อ,อนเนี่ยสุดจะเลสอนท่านำห้าเนี่ยดุสิตเนี่ยนะครับเอ่อออนเสียประมาณปีละสอนพันบาทครับอาจารย์ครับปีละนะเอ่อปีละสองพันบาทครับอาจารย์ออนใจออนใจที่เขตดุสิตนะครับอ่า ปีนี้ได้ส่วนลดนะพรชัยไม่ได้ไม่เอออุ้งแทบเขาลถให้ไปในอุน้งแทบครับคือถ้าถ้าประกาศลดมันต้องลดทั้งหมดอ่ะเขาลดทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับเหมือนเออเมือนเราไปนั่งทานอาหารอะเอเอเขาว่าร้านนี้ลดสิบเปอร์เซ็นต์ลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะประมาณเนี้ยนะใช่ครับถูกต้องแต่แต่ร้านอาหารอะมันจะไม่ใช่คือร้านอาหารเนี่ยสมมุติว่าเขาลดสิบเปอร์เซ็นต์ แต่พรชัยมาจากจังหวัดไหนถ้าไปกินร้านเขาแลวเขามีส่วนลดก็ถือว่าต้องลดสิบเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้ออกเป็นราชกิจกาแล้วก็คือต้องใช้ทั่วครับประเทศไทยทั้งหมดครับผมได้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 แล้วเราเอาลาเสียนันทิโอขอโทษด้ยครับอาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเขาบีเขาบีเทมไงเขาเสียนันอยโอเฮียนีเขาบีเทมแล้วใช่ใช่ิีเทม มีน้าวันนี้ผมขับรถมาโล่งเลยอายุสิบขวบอาจารย์เลอเออพระเอ็ดพรเอ็ดปีห้าเจ็ดเนี่ยอุหมาอ๋อยี่ยมเลยปีห้าเจ็ดอ๋อเอาเอามาฝากไว้เพราะว่าพ่อแม่เขาทํางานพ่อพ่อแม่เขาเอาไว้รุ่นอยู่นะอายุยี่สิบอายุยี่สิบอต้นพ่อที่ขนมเทพอาจารย์เลอะเออเป็นเป็นเนี่ยโอเคที่ที่นี้ครับอาจารย์คนสอบถามนี่เอินว่าร้อจะมีหบหน้าไหไรฮะร้อสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันที่สิบหกมีนาแล้วครับอ๋อที่ออกไม่นาแล้วเราเราให้ปีเดียวใช่ไหมถึงไงอ่าทั้งปีไงในปีภาษีสองพันห้าร้อยหกสิบหกแต่แล้วปีหน้าเลยจ่ายเหมือนเดิมได้ล่าก็แล้วแต่ฮะต้องเป็นรัฐบาลชุดใหม่ละอ๋อเป็นรัฐบาลชุดใหม่แล้วใช่ไหมใช่ครับอืมจะอ้ออ้ออีจะยินอะฮะล็ฮะล็ฮัสสีได้อดีเพราะว่าจะอีมันไม่ดีนะจะมาอสองทันแลไม่ไหวนะครับอาจารย์ก <laughs> อ เศรษฐกิจมันพึ่งกระเตื้องพรชัยแต่ทุกอย่างก็ต้องปฏิบัติตามในหลวงราชการที่เก้านะใช้อย่างเพียงพอและประหยัดมันคนบอกว่าเออของเราไม่ได้เสียภาษีคนทั่วไปไม่ได้ทางานไม่ได้เสียภาษีเสียเอ่นเออเราจ่ายห่านาค่าไฟเนี่ยอ้อมบอกว่าไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอาจารย์อ๋อก็คือตัวแบกไงก็ถือว่าเป็นการเสียภาษีทางอ้อมเออเสียภาษีทางอ้อมนะครับเออเออผมดินข่าวร้ายมา เออเป็นข่าวร้ายครับหีห้าไปว่าหาันแตรจะขึ้นอีกสี่บาทผว่าใช่ไหมบ้านอาศัยห้าแอมแปร่สิบห้าแอมแปรนี่ถามว่าหา้าเอฟเออจะขึ้นราคาแล้วนะฮะนี่ละก็คือข่าวเนี่ยมีออกมาตลอดมีแต่ขึ้นไม่มีลงนะไม่มีลงน้ํามันลดหนึ่งวันขึ้นสองวันสิบห้าแอมเนี่ยจันเอ่อยับเอ่อบ้านไม้ผมเน้่บ้านเอ่อบ้านไม้หลังในผมเนี่ย เออ5แอมแปร์ออเออบ้านหลังใน15แอมแปร์ครับอาจารย์เรอเอเอเพราะว่า5แอมแปรนี่เห็นว่าโบราณมากเลยนะไม่ไม่ไม่ค่อยมีคนใชนะ้แล้วใช่ไหม5แอมแปรใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ใช่มีฮะพรชัยเพราะว่าการสร้างหมู่บ้านอะถ้าเป็นหมู่บ้านเป็นปกติอะส่วน <c oughs> ใหญ่จะใช้5แอมแปร์เนื่องจากว่า5แอมแปร์มันโหลดได้ถึง15แอมแปร์เอเอแล้วว่า5แอมแปร์เนี่ยไม่ใช่แอร์ไม่ได้อมํอมอาล์มไฟไม่หอครับอาจารย์ค <c oughs> ือเป็นอย่างนี้มันต้องอยู่ว่า อแอร์เนี่ยบ้านหลังนั้นอะติดกี่ตัวอ๋อครถ้าเกินสองตัวเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงและอย่างหนึ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้ใช้ระบบไฟฟ้าเช่นตู้เย็นอ่าเขาเรียกเครื่องซักผ้าขอแค่สห้านะครนะครับปั๊มน้ำใช่ไหมและยังมีอะไรอ่ะอ่าเครื่องฟอกอากาศใช่แล้ก็ยังมี อะไรอ่ะหม้อหุงข้าวโอเยอะี้ะไมโครเวฟพวกเนี้ยถ้าใช้ไฟเยอะอ่ะก็จะต้องอ่าใช้แอมแปร์มากขึ้นเห็นเห็นว่าเห็นแล้วบอกว่าบ้านอาศัยเนี่ยเออใช้ได้สูงสุดได้ได้ห็นห้าแอมแปร์ไอห้าสิบแอมแปร์เลยใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องแต่ว่าเขาจะให้พรชัยก็ต้องเนื่องจากว่าพรชัยอ่ะต้องใช้เยอะแต่ส่วนใหญ่อ่ะแค่สิบห้าแอมแปร์นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วอือฮึ คสิบห <15 S 2> ้าแอมแปร์มันโหลดได้ถึงสี่สิบห้าแอ,อ,อ,อมแปร์แล้วอ,อ่อแล้วอ่อมันมีสิบห้าแอมแล้วอ่อมีสามสิบแอมแปร์แล้วอ่อห้าสิบแอมแปร์ห้าสิบแอมแปร์ในหน้าจะสูงสุดแล้วใช่ไหมครับบ้านอาศัยใช่ไหมครับโอ้โหถ้าบ้านพักอาศัยนะผมว่าสามสิบก็ถือว่าเยอะแล้วพรชัยอ๋อเยอะแล้วนะแสดงว่าต้องเป็นบ้านหลังใหญ่มาก,ออกแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะมากครับไม่ใช่ะนั้นเราทำไปไม่ได้นะครับว่าอาจจะทำเป็นสำนักงานเราอาจจะทำเป็นออฟฟิศด้วยใช่ใช่ใช่ อาจารย์ผมหาอาจารย์นี่เองว่าบ้านที่ของบ้านคนรู้จักผมเนี่ยเขาขับเป็นออฟฟิศด้วยทีเวลาเเอ่ว่าเขาเส,สียภาสีนี่เขาเสียภาสีเอาเสียสีในนามบริษัทใช่ไหมครับอยู่ที่เขาฮะว่าเขาจดอ่ะในนามบริษัทหรือเปล่าอ๋อครับผมเพราะว่าคนรู้จักผมเนี่ยอาจารย์ถ้าเอาบอกชื่ออาจารย์อาจารย์วิโรจน์อนนจะรู้จักแหละว่าใครอ่ะนะเพราะว่าเราะว่าเขาทำทำซอนอออยู่นะครับอายุแปดสิบแล้วก็จะทำอยู่อ๋ออ๋อ สอนออกว่าข้าวอะไรเนี่ยน่าจะรับสอนออกอ๋อครับจได้แปดสิบนี่น่าจะทัดถอนแล้วแต่ว่าทำไมเขาเขายังทำอยู่ย่งแปดสิบแลวอ๋อไม่ได้หรอกพรชัยบางคนเขายังสนุกกับงานแล้วฮะเออคือเขาคิดอยู่อย่างเดียวนะพรชัยอย่าอย่าเขาเรียกอย่าปล่อยให้อ่าเกาศหายใจเข้าหายใจออกอะทิ้งไปเป่าประโยชน์ไงเขาก็ถือว่า เขายังทําได้เขาก็ต้องทำอยู่เอออาจารย์วิโรจน์เนี่ยคนจะเป็นทางไรฟาร์มจะเห็นอะไรเอ๊จะเห็นสักอ้าวสิไหมครับประจย์ก็ถ้าผมอายุถึงอ่ะก็ควรจะเป็นไปเรื่อยๆเขาเขาอาชีพพักาฟาร์มไม่มีปอะเสียหรอไม่มีครับครับผมที่เปที่ไปไปได้เลยใช่ไหมครับประจย์ครับผม อืออว่าทำไมทำไมเนี่ยนี่ทำไมทำไมอะไรฟาร์มคนรุ่นใหม่ทำไมเนี่ยนี่คนเป็นอะไรฟาร์มเยอะมากครับอาจารย์คนรุ่นใหม่มันที่ของอไม่ได้จัดนะครับเนี่ยเลยมันก็อย่างว่าน่ะเพราะเดี๋ยวนี้เกิดหลายๆอย่างในสังคมอย่างเช่นเอารัดเอาเปรียบการมีการช่อโกงการหลอกลวงกันอาเป็นเนี่ยนะครับอาจารย์เอออาเป็นอะไรฟาร์มเนี่ยมันมันต้องมีแรงบันดาลใจด้วยใช่ไหมครับอาจารย์เป็นปกติฮะ สิ่งแรกก็คือเห็นเห็น,ค,นความไม่ถูกต้อง<อ>มากครับผมเพราะว่าเพราะว่า,อ,วาอาชีพอ,อาชีพนี่มันจะออนนต้องมีแรงบันดาลใจใช่ครับเพราะว่าแต่ว,วา่าอาชีพฮันนฟาร์มนี่มันเป็นอาชีพช่วยคนครับที่คุณจะเอาฮันนฟาร์มมาคนบอกโอ้ยจะเอาจินรวยมีเงเป็นหมื่นล้านแต่มันได้เหรอครับอาจารย์เป็นฮันนฟาร์มนี่คุณจะเอารวยขนาดนั้นเหรอเป็นไปได้เหรอครับอาจารย์เป็นฮันนฟาร์มนี่มันออนช่วยคนไม่ใช่เหรอครับมันก็อย่างว่าอยู่ที่คนน่ะนะพรชัย ในสังคมมันก็มีคนสองประเภทอ่ะคนดีกับคนไม่ดีที่ที่เขาว่าอาชีพอาชีพพนายฟานเ่ยเป็นอาชีพช่วยเอช่วยเออมย์ช่วยคนนะครับได้งั้นเดี๋ยวพรชัยช่วงนี้อ่าเบรกที่สองเราพักสักครู่นะนะพรชัยก็เป็นเขาเรียกอ่ะเอฟซตัวจริงของใครทุกประชาชนเบรกที่สองนี่ตอนนี้พักสักครู่ครับ ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการใครทุกประชาชนนะครับช่วงสุดท้ายนี้เราก็ยังเปิดสายหน้าใหม่ให้กับท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยเรื่องกฎหมายหรืออยากจะพูดคุยเรื่องอื่นก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์021078728 02 1078729นสองเหมายเลขนะครับช่วงที่สองเบรกที่แล้วผมก็ได้พูดถึงเรื่องการเปิดบัญชีม้านะครับการเปิดบัญชีม้าเนี่ยก็มีราชกิจจานุเบกษาเพิ่งประกาศกฎหมายใหม่เพิ่มโทษบัญชีม้าเปิดบัญชีให้คนอื่นไปใช้เกาะ อาชญากรรมมีโทษจำคุกสามปีปรับสามแสนบาทแต่นอกจากแก๊งบัญชีม้าที่รับจ้างเปิดแบบตั้งใจหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทำไร่ทำนาถูกหลอกเปิดบัญชีม้าโดยมีในหน้าทยอยพาคนในหมู่บ้านไปเปิดบัญชี สมุดบัญชีกว่าสิบเล่มที่เปิดในวันที่ไล่เลี่ยกันก็คือยี่เ21และยี่สสิบามกุมภาพันธ์สสองพันหห้้าิบหกมีรายหนึ่งเป็นชาวบ้านวัย59ปีเล่าว,ว่าในหมู่บ้านะ่ะมีคนถูกหลอกไปเปิดบัญชีอย่างน้อย10คนที่เธอสามารถระบุตัวตนได้ โดยช่วงปลายเดือนกุมภาที่ผ่านมามีคนในหมู่บ้านที่รู้จักกันดีมาชวนให้ไปเปิดบัญชีธนาคารบอกว่าจะให้เงินคนละ500บาทโดยอ้างว่าจะใช้ชจะใ้เป็นบัญชีสำหรับทำประกันและจะให้ค่าคอมมิชชั่นอีกเดือนละ1 5 0 0บาทโดยทยอยเข้ามารับคนในหมู่บ้านไปเปิดบัญชีที่จังหวัดปทุมธานี รอบละสองถึงสามคนซึ่งเธอเป็นชุดแรกที่ถูกพาไปอันนี้นะฮะเขาเรียกบัญชีม้าตอนนี้เพิ่มโทษแล้วนะฮะมีโทษจำคุกสามปีปรับสามแสนบาทอันนี้ก็คือเขาก็เรียกว่ามิจฉาชีพใช้บัญชีม้าก่ออาชญากรรม นะฮะบัญชีของเธอถูกนำไปเป็นบัญชีม้านะครับแล้วก็ยังเอาไปใช้นะครับเป็นการเขาเรียกพักเงินก่อนที่เงินในบัญชีของบัญชีม้าจะถูกนำออกไปอันนี้ก็อยากจะเตือนนะครับอีกอันหนึ่งผมก็อยากจะฝากไปเตือนถึงสถาบัานการเงินว่าคุณต้องเช็คละเอียดนะ ว่าบัญชีเนี่ยที่มาเปิดเนี่ยทำอะไรบ้างโอ้โหอายุห้าสิบเก้าพึ่งมาเปิดบัญชีนะครับเพื่อเอาไปทำอะไรแล้วเปิดแล้วทำบัตร ATM ออันนี้มันก็ยิ่งน่าสงสัยก็อยากจะฝากกับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินธนาคารทุกแห่งนะครับ ก็ต้องช่วยกันตรวจสอบกวดขันนะครับอย่าให้มิจฉาชีพหลอกคนแก่นะครับตอนแรกๆก็หลอกพวกวัยรุ่นเด็กอะนะครับซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่การเปิดบัญชีมันเป็นบัญชีส่วนตัวไงไม่ต้องนำผู้ปกครองไปนะครับ อาจจะต้องแก้ไขใหม่นะถ้าเป็นเด็กที่จะมาเปิดบัญชีก็จะต้องมีผู้ปกครองมาด้วยถ้ามาเองนะครับเปิดในฐานะอะไรถ้ามากับเพื่อนหรืออะไรนะครับต้องตองดูนิดหนึ่งนะครับข่าวต่อไปนะครับผมก็กำลัง ดูอยู่นะครับเออก็อยากจะให้เป็นข่าวที่มีประโยชน์กับท่านผู้ชมให้มากที่สุดนะครับเอออันนี้ข่าวอันนี้เมื่อวานผมผมดูอยู่นะครับเขาเรียกว่าสายบัญจีบัญชีจำที่ขาที่พัทยานะครับแลานักท่องเที่ยว เป็นชาวฮ่องกงพอโดดลงมานะครับพอใกล้ๆถึงพื้นน้ำสายมันขาดอันนี้ก็อันนี้ผมก็อยากจะฝากถึงผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวบางครั้งก็ต้องตรวจสอบนะฮะก่อนจะดำเนินการในแต่ละวันว่ามีความคงทน นะครับหรือว่ามีอะไรบกพร่องไหมจะต้องเปลี่ยนไหมเนี่ยบัญชีจำนะครับขาดดีโชคดีว่าพื้นด้านล่างเป็นพูดง่ายๆเหมือนกับเป็นคลองอะ่ะหรือเป็นบ่อน้ำะนะครับแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีการชดใช้เป็นเงินหนึ่งหมื่นบาท แล้วก็คืนค่าค่ากระโดดอะ่ะสองพันบาทคืนแต่นักท่องเที่ยวเนี่ยพอกลับไปแล้วที่ประเทศฮ่องกงก็บอกว่ายังไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เขาได้รับการชดเชยอะ่ะจำนวนเงิน,นี่ะสองสองแสนกว่าบาทนะครับสำหรับการรักษาพยาบาลเนื่องจากว่า เวลาไปต่างประเทศอย่างผมไปต่างประเทศเนี่ยผมก็จะทําประกันประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการป้องกันเนี่ยตามภาพก็จะมีรอยฟกช้ำนะครับก็อยากจะฝากเตือนว่า <c oughs> ตอนนี้เราเปิดประเทศแล้วแล้วก็ชาวต่างประเทศอ่ะเข้ามาท่องเที่ยวแล้วมันก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง นอกจากบัญชีจำแล้วก็มีเขาเรียกสกูตเตอร์ที่เหมือนกับเรือที่ขี่บางทีก็ต้องตรวจนะฮะตรวจแล้วถ้าเกิดเป็นเด็กหรือว่าอายุยังไม่เท่าไหร่เนี่ยก็อยากจะให้ผู้ประกอบการนะ่ะมีคนควบคุมหรือคนคอยดูแลใกล้ชิดหน่อยนะครับเพราะว่าพอมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยและวนักท่องเที่ยวนะ่ะ เกิดได้รับการบาดเจ็บนี่ดีนะว่าได้รับการบาดเจ็บไม่ถึงกับเสียชีวิตถ้าเสียชีวิตแล้วมันก็จะยิ่งเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นก็อยากให้ผู้ประกอบธุรกิจนะตรวจสอบนะครับไม่ว่ารถเช่าก็ดีมอเตอร์ไซค์รถยนต์บัญชีจำหรือแม้ทั่งขี่ช้างอะ่ะเดินชมอะ่ะ และช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนด้วยก็ต้องดูอาการของช้างด้วยนะว่าตกมันไหมนะครับเพื่อเราต้องเซฟความปลอดภัยให้กับน,นักท่องเที่ยวด้วยอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่านักท่องเที่ยวมาแล้วประสบเหตุว่ายังโชคดีนะที่ไม่ต้องถึงแก่ชีวิตแค่บาดเจ็บแต่เขาก็โอดควรแล้วก็ เหมือนกับไทม์ไลน์ของเขาอะนะครับว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรํำลองเนี้ยนะครับแล้วก็ซึ่งเขาก็แบบไม่รู้มีเอกสารอะไรมาก็ให้เซ็นเขาก็เซ็นเซนเซนนะครับอันนี้ก็ฝากฝากถึงเขาเียอะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้ประกอบการ แล้วก็ในแต่ละจังหวัดอย่างเช่นพัทยานะครับซึ่งเป็นเขาเรียกปกครองพิเศษก็จะเป็นเขาเรียกจะเป็นเขาหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งก็ควรจะออกไปตรวจสอบหรือคุณง่ายๆนะว่าถ้ามีหน่วยงานไหนที่สามารถไปตรวจสอบสถานที่ที่มีเครื่องเล่นนะครับมีเครื่องเล่น มีสัตว์ที่จะต้องคอยดูแลอย่างเช่นอาจจะมีการแสดงจับจระเข้การขี่ช้างหรืออะไรอ่ะช่วงนี้มันน่าร้อนเพราะว่าบางครั้งเกิดการตกมันหรือเกิดการหงุดหงิดอย่าว่าแต่สัตว์เลยแม้แ้งเราช่วงนี้อากาศร้อนๆนะครับบางครั้ง เราอยู่นั่งทานอาหารแค่ลมพัดมาเนี่ยไอร้อนเนี่ยก็ทำให้เรางุดหง,งิดได้ผมเพิ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดมหาสารคามนะครับผมก็ได้แวะแวะพักแล้วก็รับประทานอาหารท่านผู้ชมเชื่อไหมผมนั่งเนี่ยเขาก็เปิดพัดลมให้นะ ด้วยความหวังดีของร้านแต่พอเปิดพัดลมปั๊บลมนี่ร้อนมากเลยผมก็เหลือไปเห็นเป็นห้องแอร์เป้าหมายเราก็เข้าเลยแต่หน้าห้องแอร์เขาเขียนว่ามีค่าบริการยี่สิบบาทโอ้ยังไงผมก็ยอมเสียดีกว่าไอร้อนพอผมเข้าไปแล้วก็จะมีลูกค้าตามเข้ามา และผมสังเกตหลายลายพอเขาเปิดพัดลมปับ๊บทุกคนเข้าห้องแอร์หมดเลยแต่เขาได้ค่าบริการต่อต่อเขาเรียกอะต่อต่อลายนะฮะเขาไม่ได้คิดเป็นคนนะฮะสมติว่าอย่างของผมไปสองคนก็คิดแค่ยี่สิบบาทถ้าไปคนเดียวก็ยี่สิบาทมีบ้านหนึ่งไปสี่คนเ็ก็คิดยี่สิบบาทผมว่าอันนี้เสียไปดีกว่านะครับ ก็นั่งและเย็นสบายแล้วก็นั่งรับประทานอาหารแล้วก็พักสายตาแกงงวงด้วยนะครับก็ฝากละกันฝากถึงผู้ประกอบธุรกิจนะครับว่าถ้ามีค่าใช้จ่ายอะไรก็เขียนให้ชัดเจนวันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายละแล้วก็หมดเวลาละนะครับเดือนหน้าก็ใกล้สงการละก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่าน นะครับพักผ่อนแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ